ุตโนตฐานแห่งสมาชิกวุฒิสภารัฐธรรมนูญ 2540 ถึง 2560 จำนวนผู้สมัคร 2,020 คนที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตัดออกหลังการตรวจสอบพบว่ายังมิได้ลาออกและพ้นจากสมาชิกภาพแห่งพรรคการเมืองเป็นภาพสะท้อนของอะไรคำตอบหนึ่งเป็นภาพสะท้อนของความไม่เข้าใจอย่างถ่องท้วนต่อระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในประเด็นสมาชิกพรรคที่สมัครเป็นรายปีเนื่องจากมีความเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าเมื่อมีได้ต่อสมาชิกภาพเมื่อมีได้เสียเงินค่าบำรุงพรรคก็คิดว่าตนได้พ้นไปจากสมาชิกภาพแห่งพรรคแล้วโดยสมบูรณ์คำตอบหนึ่งจำนวนของผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เห็นว่ายังมิได้ขาดจากสมาชิกภาพแห่งพรรคมีมากถึง 2,020 คนชี้ชัดว่าการสมัครเข้ารับการเลือกมีอาจตัดเยื่อใยและสายสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองได้อย่างฉับพลันทันใดที่มีการบัญญัติเอาไว้ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญโดยมีพื้นฐานจากเจตนารมณ์โดยพื้นฐานของรัฐธรรมนูญจึงเสมอเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งซึ่งดำรงอยู่อย่างเป็นพิธีกรรมยิ่งหากทำความเข้าใจในรายละเอียดยิ่งเห็นเงื่อนงำนั่นก็คือภายใน 2,020 คนที่ถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้สมัครปรากฏว่า106คนเคยสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทย102คนเคยสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐ86คนเคยสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกล64คนเคยสัมพันธ์กับพรรคเสรีรวมไทย57คนเคยสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปไตย46คนเคยสัมพันธ์กับพรรครวมไทยสร้างชาติ45คนเคยสัมพันธ์กับพรรคกล้าธรรม44คนเคยสัมพันธ์กับพรรคคลองไทย42คนเคยสัมพันธ์กับพรรคไทยสร้างไทยและ42คนเคยสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปไตยใหม่ผลสะเทือนอย่างฉับพลันก็คือเมื่อตัดออกไป 2,020 คนจำนวนผู้สมัครที่เคยมีเมื่อวันที่24พฤษภาคมจำนวน 48,177 คนจึงเหลือเพียง 46,206 คนภายใน 46,206 คนจะมีที่เคยสัมพันธ์กับพรรคการเมืองหรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ย่อมรู้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540หรือการเลือกตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ล้วนมีจุดร่วมนั่นก็คือต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาแยกห่างพรรคการเมืองความเป็นจริงจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540และความเป็นจริงจากการเลือกตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ย่อมเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใดนี่ย่อมเป็นบรรทัดฐานในการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะโดยพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะโดยพรรคก้าวไกล แมทธีรณีเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกแฟนขอแต่งงานเผยมีรักก็อยากมั่นคงบันเทิงวันที่1มิถุนายน2567 7:51 น.แมทธีรณีสุดเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วที่ต่างประเทศเผยมีรักก็อยากจะมั่นคงเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการแห่ยินดีเพียบนางเอกสาวแมทธีรณีคงไทยน้ำตาแตกเมื่อถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ต่างประเทศแมทได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ถือช่อดอกไม้และแหวนมาให้ทำให้แมทถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนจะตอบตกลงและฝ่ายชายก็สวมแหวนเพชรให้ที่นิ้วนางข้างซ้ายแมทธีรณีสุดเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วที่ต่างประเทศเผยมีรักก็อยากจะมั่นคงเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการแห่ยินดีเพียบโดยแมทระบุแคปชั่นว่ามีรักก็อยากจะมั่นคงซื้อ3ตัวตรงก็อยากจะถูกบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงงเหมือนกันนะพร้อมกับใส่อีโมจิหัวใจสีแดง
ทั้งนี้เพื่อนทั้งในและนอกวงการรวมถึงบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามข่าวสดบันเทิงขอแสดงความยินดีกับทั้งด้วยขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม CK Christian เส้น 2บทบรรณาธิการทรงพระเจริญประเด็นร้อนวันที่1มิถุนายน2567 11 นาฬิกา 49 นาทีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันคล้ายวันพระราชสมภพความว่าเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าเนื่องด้วยวันจันทร์ที่วันที่3มิถุนายนพ.ศ.2567เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณสถานที่ดังกล่าวเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยดังกล่าวรัฐบาลได้ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้โดยจัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพร้อมตั้งเครื่องสักการะประดับด้วยธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567รวมถึงธงอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอพร้อมประดับด้วยผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบนสีม่วงอยู่ด้านล่างโดยให้ดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศขณะเดียวกันสำนักพระราชวังได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนให้ร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐอย่างเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นในช่วงค่ำวันที่3มิถุนายนนี้สมควรที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลด้วยการจุดเทียนให้สว่างสวยพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรให้กึกก้องไปพร้อมๆกันกับพิธีการของส่วนกลางในเวลาที่กำหนดไว้แล้ว